สวัสดีครับผมก็มาอยู่ผมกูบอยในช่วงมิเตอร์ซีวันนี้เราก็อยู่ในเกมโยกังยุทธภพควบสลึงกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะก็ครั้งที่แล้วเราทําชุด150ไปนะฮะผมครั้งนี้เราจะทําเป็นเกราะ150นะผมซึ่งในครั้งนี้เรามีอยู่1ตัวใช่ฮะฟังไม่ผิดครับในครั้งเรามีอยู่1ตัวแล้วอุ้ยทําไมกระตุกอันเนี้ยวันนี้นะผมในครั้งเรามีอยู่1ตัวรู้สึกว่าเราทําไว้ครั้งก่อนนั่นแหละ1ตัวเนี่ยเกาะ150เราทำบวก5ไว้1ตัวแล้วนะครับแล้วชุดตอนนี้เราได้ชุดกระบี่กับชุดทวนนะฮะทำบวก5ไว้ส่วนเกราะเนี่ยเรามี6ตัว5ตัวตัวนี้เราทำให้ติด6ตัวแล้วก็เดี๋ยวเราทำเมนูจีนอีก2ตัวนะในกรณีที่เราหาเกาะเจอนะฮะในราคาที่ไม่แพงเกินไปนะฮะทีนี้แหละนะผมหลังจากเราทำไอ้ที่พวกนี้เสร็จผมก็จะทยอยทำเซตนะผมอาวุธผมน่าจะทำหลังสุดแหละนะเราก็ทำไว้ใส่แต่มันเป็นเรื่องของอนาคตนะบางตัวเหลือตั้ง5เวลบางตัวเหลือ4เวลบางตัวเหลือแค่2เวลนะฮะก็ถ้าเราจะทำจริงๆเราก็ต้องน่าจะทำของอาชีพธนูแหละก่อนนะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ออฟไปก่อนเนาะไม่ได้รีบเร่งอะไรมากมายแต่เราทำของแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอุ่นใจยิ่งขึ้นนะครับแพท5เปอร์ไม่ยอมทำเนาะเรามาทำแพทที่ไม่มีบวก5เปอร์ความคิดเราก็อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาโอเคเหลือ2ตัวเนาะโอเคไซออฟติดหมดแล้วทุกตัวนะฮะผมเพราะเราได้เกราะมาตัวละ40 M นะฮะเราได้เกราะมาตัวละ40ล้านไงนะครับผมแล้วก็เกราะก่อ145เราได้ของเมยูจินมาตัวละ 15M นะฮะ 15M เราได้มาถูกอ่ะนะเขาตั้งขายแบบถูกๆเราก็ดีมากขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยหินแดงเราเอามา50ก้อนพอป่ะไม่ได้หนักเกินมันหนักอะไรวะโสมบ่โสมจริงด้วยโอเคเราเอามาออกอีก50ก้อนโอเคนะฮะเดี๋ยวหินแดงเราก็ต้องทยอยเอาตัวที่ฟาร์มในนี่ในฝึกฝนเนาะตัวที่ฟาร์มหาพวกสกิลเซียน2ปานเซียน2ชุดเซียน2เราค่อยหาหินแดงจากพวกเขาได้นะฮะหรือไม่ก็ตัวใหญ่นะครับเรามีช่องทางหาหินแดงระดับสูงหลายช่องทางตอนนี้เราตีบวกก่อนนะครับว่าใจการตีบวกทําเกราะในวันนี้กันนะครับหมาข้างบ้านก็เห่าไม่ได้หยุดเลยแม่งเลยนะครับอุ้ยติด4นะครับติด4เราก็อุ่นใจนะครับเราใส่4ก็ได้ครับโอ้โหหายไป1แล้วฮะหายไปสองครับเอาเรื่องเอาเรื่องหายไปสามครับโอเคห้าตัวห้าตัวเหลือรอดกี่ตัวหายหมดครับเอาเรื่องไม่ได้ชิ้นส่วนเลยเหรอไม่ได้ชิ้นส่วนเลยว่ะห้าตัวเหลือตัวเดียวบ้าจริงเราจะเอาแค่บวก4เนี่ยนะผมเพราะมันกันประมาณ240กว่าเท่ากับมี2ตัวตอนนี้เกาะ150เรามี2ตัวแล้ว150เรามี2ตัวเราเหลืออีก4ตัวครับที่ต้องทำส่วนชุดเราต้องทำอีกตัวชุดทำอีก6ตัวก็เยอะอยู่นะโอเค
ไหนๆก็แหกแล้วเราก็คงไม่มีอะไรมากครับคงต้องจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจเด้อครับเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ